แล้ววันนี้ได้ทำการนำแบบบัฟฟุตนะครับเข้ามาอยู่ในเกมไมค์ครับผมบอกเลยว่ามัน Amazing มากๆนะครับผมนะแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อเราทำการเล่นบัฟฟุตในไมค์ครับไปดูเลยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ผม 1,000 ไลค์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับรู้สึกว่าแบบมันคุ้นใช่ไหมทุกคนนะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบนี้มันคุ้นๆนะครับถ้าเกิดคิดว่าคุ้นก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่านี่คือแบบอะไรเอาล่ะทุกคนน่าจะรู้ๆกันว่าวันนี้เราเล่นแบบบ็อกฟุตเดี๋ยวนะบ็อกฟุตมันดูแปลกๆบ็อกฟุตแหละนะอย่าคิดมากเกมมันเราเล่นแบบบ็อกฟุตกันนะครับซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราต้องทำการกำจัดราชาโจรสลัดให้ได้นะครับผมโอเคซึ่งก่อนอันแรกนะครับเราขึ้นมาข้างบนนี้เพื่อสุ่มทำการสุ่มผลพิศดารก่อนดีกว่าฮะสุ่มผลแรกโอเปโอเปดูอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนี่ก็ได้ของยังโง่เลยครับนะตอนแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเราไปเรียกต้องฆ่าโจรทั้งหมด5ตัวนะครับ อ่ะแค่นี้เราคุยก็สำเร็จนะครับในการฆ่าโจร5ตัวนะครับทุกคนครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยโอ้โหถ้าเกิดเราตีเขาเยอะไปหน่อยเวลเราก็จะหายนะครับแล้วเขาก็จะเอ้ยรับ EXP แป๊บปุ๊บโจรตัวนี้มันถือไก่ป่ะเนี่ยนี่ครับผมสามารถที่จะพั่วเนี่ยไล่ตีโจรได้นะครับแล้วโจรก็จะบอกว่าดรอปรวยๆอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าตายแบบโคตรง่ายนะฮะแถมโจรดรอปไก่มาด้วยโคตรดีบอกเลยนะครับน้อนๆโอเคเมื่อทำการฆ่าโจรเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการไปนั่งหาผลพิศดารกันต่อนะครับนี่คือภารกิจของเรานะครับการนั่งไล่ล่าหาผลพิศดารแล้วผมทิ้งพั่วทำไมวะมาภารกิจของเราง่ายเลยนะครับการไล่ล่าหาผลพิศดารแน่นอนมันไม่ยากเพราะมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ตามเรือเห็นไหมทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวก็เราก็เจอกล่องสมบัตินะครับเปิดมาเอาของก็ตกขอบคุณมากนะเปิดมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผลกล่องผลพิศดารมานะครับผมต้องค่อยหาที่เปิดนะครับเนี่ยบางทีก็ได้ของโง่ๆมานะครับบางทีก็ได้ผลพิศดารจะบอกนะว่าผลพิศดารที่ผมต้องใช้คือโอเปะอ่ะเอาจริงเออผมน่าจะต้องใช้โอเปะแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราสุ่มกล่องมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วพอไม่รู้ว่าผลพิศดารเรานี่คือไม่ได้อะไรดีๆเลยได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้ข้างบนมีหีบอีก2อันไปดูกันแค่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูหีบข้างบนนี้ก่อนนะครับเผื่อมันจะได้ของดีๆมานะปึ๊บอ่ะขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนเปิดตรงนี้ก่อนเลยได้เปิดนี้โอ้โหโอเปะอีกแล้วผลเดิมมาลองโดดไปฝั่งนี้ดูครับแล้วก็เปิดเอ้าเนี่ยมาเปิดดูผลอะไรไม่รู้ตกไปข้างล่างนะครับค่อยไปตามไปเก็บฮึบผลอะไรวะผลอะไรเฮ้ยผลฮิตโตะครับโมเดลไดบัสุครับผมผลโซออนครับโอเคผมจะเอาผลนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้ผลนี้นะครับโมเดลฮิตโตะโมเดลไดบัสุนะครับหรือว่าผลฮิตโตะโมเดลพระบอกว่านี่จริงด้วยผลฮิตโตะโมเดลพระเฮ้ยน้องได้ผลพระถึงว่ามันตึงจังตึงอย่างนี้นี่เองโอเคครับโอเคมาผมได้มาถึงนี้ผมได้ผลพระว่ะทุกคนนะโอ้โหถึงว่าดิมันตึงไม่อยากจะโม้ว่าผมได้ผลพระตั้งแต่เริ่มเกมโอ้โหทำไมบล็อกฟุตไม่เห็นได้ดีขนาดนี้บ้างวะโอเคเราก็สามารถที่ใช้ท่าพระได้นะครับตอนนี้เปิดเฮดมานี่เปิดเฮดกลายเป็นล่างพระเฮ้ยมันตึงจัดไหนโอ้โหนี่ครับนี่แหละการฟาร์มเวลเน่คเฮ้ยฟาร์มเวลเหมือนนั่นเลยมาเปิดโหมดพาแป๊บเป็นไงนี่ครับนั่งไล่ฟาร์มเวลไอ้พวกกระจอกพวกนี้คือชิลมากมาสมแล้วที่ผมมีผลพาโอ้โหแล้วเราสามารถกลับร่างเดิมได้นะครับนี่เป็นร่างเดิมแต่ก็ต้องรอคูลดาวแป๊บฮาคิฝึกได้ยังฮาคิยังฝึกไม่ได้บ้าจริงมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแลกอาวุธชุดเกราะต่างๆได้นะครับผมแน่นอนผมก็ต้องทำการแลกอันนี้นะครับ Pilot Cutlass นะครับเราจะเป็นโจรสลัดกันนะครับน้องๆนะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเราจะเป็นโจรสลัดที่โหดมากๆกันนะจ๊ะนี่โอเคต่อไปออกเรือครับวิธีการออกเรือคือว่าเราต้องทำการซื้อเรือนะครับผมจะซื้อเรือที่แพงๆนะครับก็คือเรือลำนี้มาโอเคมาเมื่อเราได้เรือแล้วครับเราก็ต้องพายเรือไปเกาะอื่นนะครับเกาะต่อไปคือเกาะลิงนะครับเห็นทุกคนรู้กันนะครับผมนะว่ายไปพายเรือไปเกาะลิงไปเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนี่สมไม่เชื่อที่ผมมีผลพระนะทำให้ของผมมันตึงเกินโอเคเมื่อเราไปถึงเกาะลิงแล้วนะครับผมเราไปที่จะต้องนี่มารับภารกิจนะครับมารับภารกิจจากลูฟี่ครับเรียบร้อยต่อไปครับตีลิง5ตัวครับตีกอริลลา5ตัวชิวๆสบายสบายโอ้แต่กอริลลานี่ฆ่ายากอยู่นะเอาจริงโอ้กอริลลาตัวคนใหญ่เอาจริงถ้าเกิดในบัฟฟูนี่คือตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือตัวใหญ่กว่าคนร้อยเท่าเลยบ้าเลยโอเคค่อยๆตีเอ้ยหลังนี้ทีละหน่อยเอ้ยผมโดนมันลุมบ้าเกินเอ้ยได้ยังไงแต่ลิงนี่คือแบบฆ่าอย่างยากทุกคนเอาจริงลิงนี่คือตีแรงกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยโอ้โหตายโอเคครับแน่นอนว่าเราตีลิงเสร็จนะครับภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าไปหมู่เกาะนั่นเลยหมู่เกาะเงือกเลยเขาเรียกว่าข้ามขั้นแบบเอ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยทำไมซอมบี้ทะเลมาถึงมาเล่นผมเฮ้ย
สงสัยอยากเจอผลโซออนสายพระเอ้ยนี่อยากเจอผลพระแม่บ้าไปแล้วไอ้ชายปะภารกิจต่อไปครับคือเราไม่ได้ต้องว่ายเรือนะครับไปตรงฝั่งนี้นี่มาที่ปาร์คนี้เลยครับผมแบบชิวๆนี่แหละใช่หรือเปล่าเหลือเข้าได้ไหมเข้าได้โอเคมาภารกิจในวันนี้โอ้โหผมเวล90เลยว่ะเฮ้ยมาเอาผมเวล90เลยเหรอสู้ตัวอะไรอ่ะเกียวตันเหรอไม่น่าใช่มั้งอันนี้ต้องไปตีพวกนี้นะครับหรือว่าพวกกัปตันโจสลัดอย่างงี้นี่พวกฟิชแมนโอ้ลองสู้ฟิชแมนแล้วว่ะเฮ้ยต้องสู้ฟิชแมนแล้วว่ะเฮ้ยเออแต่ฟินแมนเลือดมันเยอะเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่ขนาดของเบล23ไปตีสู้พวกฟินแมนได้เลยคนดุงโง่มาแน่นอนว่าภารกิจของเรานะครับของเราก็ต้องทำการเปิดผลพระครับนี่เปิดผลพระสู้ครับรออะไรอีกล่ะตูมเป็นไงไปเปิดพระสู้ตีโอ้ธรรมดาน้องชายธรรมดาแล้วต้องเปิดพระสู้แล้วจังหวะนี้นี่ไงเปิดผลพระสู้A few moments later โอเคครับเมื่อเราทำการอัพเลเวลของเรานะครับก็คือเลเวลสกิลของเรานะครับจนครบแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ท่าอื่นของบนพระได้นะครับไปท่าอะไรท่า V ท่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนใครที่อยู่ใกล้ๆคือเจ็บปวดรวดร้าวไปท่า G โอ้เชฟสตามิน่า200สตามิน่าไม่พอเวนนี่ครับหลังจากที่เรามาเกาะอลองเสร็จนะครับจริงๆเกาะนี้คงเป็นเกาะที่มาก่อนหน้านะมันคือเกาะที่เราต้องกำจัดพวกโจรสลัดบักกี้นะครับนี่เป็นเกาะที่คนมาก่อนหน้าเกาะอลองแต่ไม่รู้ทำไมถึงไปเกาะอลองก่อนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะโอเคครับตรงนี้เรามาเจอบอสบักกี้ครับผมแต่แน่นอนว่าผลพาเราอัพมาเต็มแล้วผมบอกเลยว่าชิวๆนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ผลพาผมอัพมาเต็มไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าความสามารถของผลพาผมตายยิงระเบิดใส่มันลูกบอลโอ้โหบักกี้ไม่ตายวะเฮ้ยตึงเกินบักกี้มันตึงเกินบักกี้มันตึงเกินนี่ท่านี้ไปนี่ครับบอกเลยท่านี้ไม่มีใครรอดครับถ้าเกิดเจอท่าพระท่านี้เข้าไปนี่บักกี้ตายเห็นป่ะข้างหลังเป็นปุ๋ยเจอท่าผลฟ้าเข้าไปผมบอกเลยว่าตึงเกินอ่ะนี่ครับเรากำจัดโจรสลัดบักกี้แล้วไปเกาะต่อไปดีกว่าต่อไปครับอันนี้เป็นเกาะทะเลทรายครับผมเกาะทะเลทรายนี่เราเจอบอสทะเลทรายคือคอโคไดนะครับนะโอ้โหมาขอดูพลังผลพาหน่อยว่าเขาผลพาผมตีเขาคนได้ตีเข้าหรือเปล่าปี้ว้าวเขาคนได้ตายคนง่ายบอกผลพามันโหดไอ้น็อกนะพี่ฟ้ามาเต็มโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่เรียกว่าเป็นเกาะลอยฟ้านะครับเดี๋ยวทุกคนรู้กันว่าเกาะนี้คือเกาะลอยฟ้านะนะจำได้หรือเปล่าว่าที่นี่ที่ไหนโอ้โหไอ้เกาะลอยฟ้าที่เราขึ้นไปไงแน่นอนครับระดับผมแล้วการขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้านั้นไม่น่าใช่เรื่องยากอันนี้คือภารกิจนะครับภารกิจอันแรกก็คือเหมือนให้เราทำการฆ่าคนที่อยู่ข้างบนเกาะลอยฟ้านะครับหรือว่าโจรลอยฟ้าตีจะตายเหรอโอ้ตีแรงเกินไม่ยิงอ่ะผลพระยิงปุ้มตายนะมาถึงจุดนี้นะครับเราก็ทำการเจอกับรับภารกิจที่เกาะลอยฟ้าเหมือนเดิมนี่มีฟิชแมนมอเตอร์ด้วยยิงไปทีนึงดิมันไส้เฮ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะเฮ้ยมันสู้ว่ะเฮ้ยมันบังอาจสู้กับผลพระเรานี่มาสู้เหรอน้องชายฮะมาสู้เหรอน้องชายเฮ้ยพี่กดผิดเซ็กอ้าวตายเฉยตายแล้วบอกผลมีมานะครับดอกผลคีรานะครับหรือดอกผลเพชรมานะครับกักมาขึ้นมาข้างบนนะครับเราเจอ NPC นามินะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้อีกผมบอกเลยครับว่าเราแน่จะเจอกับนั่นแน่นอนก็คือนี่เปิดผลพารอไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนมันต้องมาแน่ครับเปิดผลโซออนพาไว้ก่อนนั่นแหละก็อดอีเวลนี่แหละที่ผมต้องเจอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะโหดตุ้มๆโหดแบบบึ้มนี่ไงเดี๋ยวจะลองสู้กับก็อดเอเนลดูนะครับผมไม่รู้ผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะก็อดเอเนลเนี่ยเพราะว่าพี่แกโหดจริงนี่ตีแบบไม่ใช่ผลพาร์ตเลยอะตีแบบไม่ใช่ผลพาร์ตเลยไม่น่าไหวว่ะเปิดผลพาร์ตก็ได้โอ้ยผลพาร์ตรีโหลดอยู่ผมอาจจะลองสู้ไม่ใช่ผลพาร์ตดูผมว่าไม่น่าไหวจริงอ่ะเปิดก็ได้นี่ไงหุยก็อดเอเนลมันแรงกว่าก็อดเอเนลมันแรงกว่านี่ไงไหวไหมยังไม่ตายอีกหุยผมว่าแล้วเจียวว่าก็อดเอเนลมันต้องโหดประมาณนี้แหละนะจริงๆโอเคอันนี้คือผมบวกสแตทได้เนี่ยผมลืมบวกสแตทไปเลยขอบวกสแตทแป๊บนึงนะจ๊ะนี่โอเคอันนี้คือบวกสแตทนะครับมันเป็นการเพิ่มสแตทให้ตัวเรานะครับโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมประมาณนั้นนะฮะมันตีแรงกว่ามันตีแรงกว่ามันตีแรงกว่าเอาท่านี้ไปกินไปท่านี้ท่าอะไรไม่รู้น่าจะโหดครับบอกเลย get ready ตูมเฮ้ยนี่มันระเบิดพาใหญ่ shit เฮ้ยโคตรตึงอ่ะอันนี้ผลพาแล้วเนี่ยอันนี้คือผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีผลตื่นนะถ้ามีผลตื่นนี่คือมันตึงกว่านี้อีกโอ้โหเอเนลโดนทีเดียวระเบิดไปเลยนะครับป่ะก่อนต่อไป
โอเคครับตอนนี้เราก็มาคุกซาวันดี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะแวะไปเกาะสุดท้ายกันนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องมากำจัดโดฟามิโก้ที่อยู่ในคุกก่อนนะครับผมซึ่งเราว่าระดับเรานะครับที่มีผลพระแล้วไม่น่ายากตู้มมาตู้มตายยังไม่ตายว่ะเฮ้ยมันตึงว่ะตัวนี้มันตึงว่ะตัวนี้มันตึงว่ะเอาทางนี้ไปทางนี้น่าจะเจ็บอยู่ครับทางนี้ที่เจ็บอยู่ทางนี้ต้องเจ็บอยู่ไปปังปังอัดพลังกระแทกเฮ้ยไม่เจ็บเลยเหรอเรียบร้อยเดอฟามิโก้ตายแบบชิวๆกระจอกจริงเลยไปก่อนสุดท้ายครับเอาล่ะก่อนสุดท้ายของเรานะครับคือเราต้องมาเพื่อทำการหยุดสงครามมารีนฟอร์ดนะครับผมสงครามมารีนฟอร์ดที่จะมีเอสอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหนวดขาวนะครับผมภารกิจของเรานะครับก็คือว่าภารกิจช่วยกำจัดอาคาอินุกับพลเอกคิสลุหน่อยเพื่อปลดปล่อยเอสออกมาแน่นอนครับระดับเราแล้วที่มีผลพระเราก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะมาคิสลุโอ้มอาคาอินุไหนขอดูหน่อยคิสลุกับหมาแดงเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนสมมติเป็นระดับพลเอกต้องไม่ธรรมดาประมาณนี้สิวะผมจะลองตีดูลองตีดูถ้าสูงสุดของผลพระระเบิดพลังไปเลยโอ้มเฮ้ยไม่ตายว้าว่าไปแล้วไม่ตายไม่ตายเกิน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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนทุกคนโอเคระเบิดรอบสุดท้ายไปผมบอกแล้วว่าระเบิดรอบสุดท้ายเรามีโอกาสเราแน่จะต้องชนะใครนู้ให้ได้จริงมาใครนู้ใครนู้เรียบร้อยครับใครนู้ตายโอเคได้พูดตรงๆตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับสามารถไปส่งภารกิจคืนแล้วแต่เราไม่ได้ฆ่าด้วยการใช้ได้ไงเรานี่ไงเห็นป่ะเราไม่ได้ฆ่าด้วยการใช้แบบความสามารถของเราฆ่าด้วยระเบิดนะครับมันเลยไม่สำเร็จนะอันนี้คือภารกิจสูงสุดของโจรสลัดนะครับคือฆ่าใครนู้แต่ถ้าเกิดเป็นภารกิจสูงสุดของมารีนนะครับหรือว่าภารกิจสูงสุดของกองทัพเรือคือว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่านี่ครับก็คือฆ่าหนวดขาวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะฆ่าหนวดขาวได้หรือเปล่าข้างบนก็จะมีเอสที่พร้อมที่กลายเป็นโดนัทนะครับโอเคตรงนี้ก็มีหนวดขาวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาผลพระไปตบกับหนวดขาวได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งพอแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะชนะหนวดขาวได้นะครับโอ้หนวดขาวตีดึงติดสถานะนอเซียด้วยบ้าไปแล้วแน่นอนครับว่าระดับหนวดขาวพี่แกก็คงไม่ตายง่ายหรอกครับถึงแม้ว่าเราจะมีผลพระขนาดนี้ก็ตามเล่นสปารังหมดเลยบอกเลยว่าหนวดขาวนี่ตึงจริงครับตึงจริงเพราะงั้นสำหรับผมก็คืออย่าไปหาสู้แล้วครับหนวดขาวทิ้งมันไปเถอะไปเอาตัวนี้ดีกว่านี่เป็นตัวนึงเหนือกว่าหนวดขาวอีกถ้าเกิดเรามาถึงตรงนี้นะครับเราเจอผู้ที่สามารถหยุดสงครามทุกอย่างได้นะครับหรือว่าแซงนะครับแน่นอนว่าภารกิจของเรานะครับในการกำจัดแซงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ตัวสุดโต้งคิดว่าน่าจะยากสุดละลองดูก็ได้อะไม่เชื่อก็ลองสู้กับแซงดูมาผู้ที่มีฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแซงนี่ก็ได้ผมอัพสเตตมาเต็มแล้วเนี่ยอัพสเตตมาเต็มอัพสเตตมาเต็มแล้วน้องชายผมยังไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะผมฆ่าแซงผมจะได้อะไรเดี๋ยวผมขอลองแบบเก็บหมดฆ่าแซงดูเพื่อผมจะได้ดาบแซงคูดมาถ้าเกิดตามในเกมคุณมันต้องได้ดาบแซงคูดใช่ไหมถ้าเกิดเราฆ่าแซงได้แต่แซงนี่ถ้าเกิดทุกคนเห็นมันจะฮิลตลอดเวลาเลยเว้ยคือโอกาสที่จะฆ่าได้คือยากมากครับนี่เรียบร้อยครับเพื่อผมฆ่าแซงคูดได้แน่นอนครับผมสิ่งที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือดาบของแซงนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนแล้วสังเกตปะมันดรอปมันเหมือนว่ามันดรอปดาบมาเว้ยเนี่ยแต่ผมทำดาบตกไปแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมได้มาก็คือจะเป็นดาบแซงนะครับผมเป็นดาบที่เรียกว่าดาบสุดเจ๋งของแซงคูสนะจ๊ะซึ่งถามว่าดาบพวกนี้มันมีอะไรดีไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรดีครับถึงแม้ว่าคุณจะได้ดาบถึงขั้นโยรุของมีฮอคมานะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหรือปะมันแค่ขึ้นแบบไพรส์เลดเบรดนะครับหรือว่าดาบที่ไม่มีไร้ราคามันไร้ราคาเพราะว่าแบบมันแบบคำนวณค่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้โคตรกากโอเคก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคไปละบาย